ยงลงเรือลอยล่องตัดตัดจะพาว่ายน้ำข้ามคลองตัดแล้วอุ้มน้องนั่งท้ายเรือโยงตัดตัดพี่เกาะท้ายเรืออีกมือเกาะเสื้อคิ้วโก่งจะพาแม่ชมยงไปนั่งเรือยงไปไหนก็ไม่รู้นะฮะนี่ดนตรีพร้อมมากนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดนตรีคุณน่าเกลียดมากนะอะไรมันตะแรดตะแตะตะแรดตะแตะอยู่ตลอดอ๋อเสียงแตะตะตะอ๋อต้องใช้แตะแตะบางทียาวก็ตะตายแล้วดนตรีก็เป็นเรื่องเล่นแต่ให้เล่นกองให้ท่านผู้ชมทายว่าตอนนี้นะครับข่าวราดแกงเรามาอยู่ที่ไหนเอ่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนให้เดาให้เดาก่อนมีเรือยงให้เดาก่อนนะฮะข้างหลังเป็นเรือยงรู้จักเรือยงเนาะที่ร้องเพลงเมื่อกี้นะครับเรือยงเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงของพี่ชัยยานะครับสุริยันชัยยามิชัยแล้วก็ตรงนี้คือแม่น้ำถัดไปนู่นนะปึ๊บให้ดูท่าน้ำหน่อยท่าน้ำวัดอะไรเอ่ยวัดอะไรวัดกู้พระนางเรือล่มหรือว่าชาวบ้านที่นี่ตำบลบางพูดนะครับอำเภอปากเกร็ดเขาจะรู้จักกันในนามอีกนามหนึ่งก็คือวัดพระนางเรือล่มนะครับวัดพระนางเรือล่มไม่ใช่เรือล่มสวยสวยมากสวยมากตรงท่าน้ำดูสวยๆนะเห็นดูในกล้องเนี่ยสวยยังไงนะตาเปล่าสวยกว่านั้นอีกนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ริมน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าเวิ้งน้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้กว้างมากเลยเนาะใช่แล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนาะตรงนี้เราอยู่เกาะเกร็ดใช่ไหมคุณรัชนีไม่ใช่ฝั่งนนปากปากเกร็ดปากเกร็ดฝั่งปากเกร็ดไม่ใช่เกาะเกร็ดไม่ใช่เกาะเกร็ดปากเกร็ดปากเกร็ดนะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่มากนะฮะใช่ค่ะโอ้สวัสดีครับเจ้าของร้านมาด้วยสวัสดีค่ะเอาเจ้าของร้านต้องมาสิสวัสดีครับต้องมาถ้าเจ้าของร้านไม่มาเราจะมาสวัสดีค่ะพี่โกวิทเชิญเชิญพี่โกวิทยินดีต้อนรับพี่โกวิทนะคะพี่โกวิทนั่งเชิญครับนั่งสักนิดนึงนั่งคุยกันสักนิดนึงคือบรรยากาศร้านเขาชนะเลิศชนะเลิศจริงๆเลยนะร้านนี้มีมานานหรือยังพี่โกวิทสามสิบกว่าปีนะอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยตรงนี้ตลอดครับโอ้สามสิบกว่าปีชื่อร้านว่างองวนครัวบ้านริมน้ำครับงองวนทำไมเป็นงองวนครับพี่โกวิทอ๋อชื่อพ่อครับชื่อพ่องวนใช่เป็นรุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นพี่โกวิทใช่ไหมครับแต่เขาจะมีวงเล็บนะครัวบ้านริมน้ำแล้วก็วงเล็บวัดกู้แปลว่าเป็นเขาเรียกเป็นแลนด์มาร์คเลยนะวัดกู้ประมาณหนึ่งครับคือคนที่มาวัดกู้เนี่ยคงจะรู้จักร้านนี้ดีแน่นอนนะครับจริงๆเราขายอาหารประเภทไหนฮะก็อาหารไทยทั่วไปนี่แหละครับอาหารไทยทั่วไปไม่ใช่พวกอาหารแบบว่าปลาสดๆมาจากลำน้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยมีไหมก็มีครับก็มีก็มีหมดใช่ครับเป็นปลาอะไรเขาส่วนใหญ่พวกปลาคังเนี่ยครับใช่ปลาคังขึ้นชื่อเลยใช่ไหมถ้าเป็นเมนูปลาคังคือถ้าเมนูเด็ดของที่นี่ต้องเป็นเมนูอะไรฮะพี่โกวิทฮะเมนูเด็ดเลยนะครับเมนูแนะนำก็เป็นเมี่ยงปลาช่อนเมี่ยงปลาช่อนแกงเลียงแกงเลียงยำตะไคร้ยำตะไคร้ปลาคังผัดฉ่าอันนี้คือนานมากแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับเป็นทีเด็ดของที่นี่เขาปลาช่อนก็นี่จับมาจากแม่น้ำเจ้าพยาอุ้ยไม่ใช่ปลาช่อนเดี๋ยวนี้แม่น้ำเจ้าพยาไม่น่าจะอยู่ได้นะแต่ปลาคังเนี่ยอันไหนคือเมนูปลาคังคะเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยเพราะว่าปลาคังเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพยาเรายังพอหาได้แล้วปลาคังไม่ใช่ปลาเลี้ยงถูกไหมคะพี่โกวิทปลาคังเนี่ยจะต้องจับธรรมชาติเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นเขาจะมาส่งอะครับซึ่งเขาจะรู้เลยว่าเรารับซื้อถูกไหมคะเอ๊ะเดี๋ยวช่วงที่ผ่านมามันติดโควิดอะไรเงี้ยเราเปิดตลอดไหมพี่โควิดฮะไม่ได้เปิดครับจะปิดถ้าเอาจริงๆเนี่ยปีนี้เปิดขายได้แค่3เดือน3เดือนช่วงเดือนไหนเดือนมกราคมเปิดมาได้มกราคมก็ปิด2เดือนขายได้เดือนนึงก็ปิดอีกแล้วเราก็มาถึงบัดนี้เลยใช่เพิ่งจะเปิดร้านได้3วันอ๋อเหรอฮะนี่เรา3วันแล้วเราก็มานะฮะวันนี้เราต้องอุดหนุนร้านกันแล้วแหละพี่กัมพูเพื่อที่จะพี่กัมพูจะได้มีเงินก้นถุงเอาไว้นะฮะโอ้โหไม่ต้องเสียกัมพูมาทั้งทีพี่เขานะรวยอยู่แล้วเปิดปีแล้ว3เดือนเนี่ยนะโอ้อ้วมไหมพี่อ้วมไหมอ้วมไหมอ้วมครับถือว่าอ้วมไหมอ้วมอ้วมจริงๆนะอ้วมมากเลยครับหนักสาหัสกว่าปีน้ำท่วม54สาหัสกว่าแน่นอนใช่ใช่เพราะมันพอเราจะพอปิดปุ๊บเปิดปั๊บแล้วก็ลงทุนใช่ไหมใช่ครับพอยังไม่ทันอะไรเลยปิดแล้วใช่แล้วเนี่ยน้ำก็กำลังจะมาอีกแล้วไม่รู้ว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมมีครับมีแต่ปีนี้คิดว่าน้ำไม่น่าจะมันเยอะนะครับแต่ไม่รู้จะท่วมแบบไหนแต่บางทีมันท่วมถึงข้างบนนะแล้วมันอาจจะท่วมมาแสบนึง
และอีกแถบนึงก็ไม่ท่วมก็นั่งได้พี่โควิดมันทุกปีไหมไม่ทุกปีไม่ทุกปีมันแล้วแต่ที่น้ำมาถึงพื้นเราเนี่ยนะใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่เดือนไหนฮะนี่แหละครับตุลากันยาตุลาจะกันยาตุลาหน้าเนี่ยนะเดือนหน้าที่จะถึงถ้าตุลาไม่ท่วมก็คือไม่ท่วมไม่ท่วมละถ้าตุลามาปลายตุลาไม่มีพายุก็ไม่ท่วมละอย่างนั้นแนะนำว่าช่วงนี้ต้องเปิดร้านแล้วเนี่ยต้องรีบมาทานนะคะเพราะว่าตุลาเราก็ไม่รู้ว่าน้ำจะมาไหมช่วงนี้บรรยากาศดีครับเพราะน้ำมันเยอะนะน้ำมันเยอะแล้วมันจะสวยแล้วลมมันจะล่องมันจะลมมันจะเบาๆเออใช่มันไม่ร้อนนะมันจะไม่ร้อนเนี่ยอากาศเย็นสบายคือแบบชิลมากอ่ะเหมือนชื่อตอนวันเราวันนี้เลยสุขกันเถอะเรานะครับนั่งเมากันริมน้ำเจ้าพระยาใช่พรุ่งนี้เปิดไหมพรุ่งนี้เปิดครับมาเลยนะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรไม่มีครับปกติจะหยุดกลางเดือนหยุดกลางจะหยุดกลางเดือนคือถ้าเขาเปิดเต็มสตรีมเนี่ยนะครับโซนนู้นอ่ะเขาจะเป็นโซนที่เขาดนตรีใช่ไหมเล่นดนตรีด้วยนะใช่เล่นดนตรีกลางวันหรือกลางคืนพี่กลางคืนครับสมัยก่อนนะใช่แล้วครับนะฮะแล้วก็จะเห็นหัวเรือโผล่ออกมานะเอออันนี้คือเป็นเรือจริงหรือว่าแต่งเรือจริงครับเนาะเรือจริงเป็นเรือเขาดัดแปลงเลยใช่ไหมเป็นชอโชคชัยเอ้ไม่ใช่มันจะเรือยาวขึ้นมาทางนี้แล้วก็ผ่าเอาแล้วก็ทำเป็นเวทีคือลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสมัยคุณพ่อนะใช่ครับเยอะเยอะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเผื่อว่าใครมาเที่ยวแถวๆนี้ผมว่าเริ่มมาเที่ยวได้บ้างแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ใส่หน้ากากอนามัยอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ตอนกินเขาเปิดได้พี่คำภูเปิดได้ไม่เป็นไรแต่เด็กเสิร์ฟเขาปิดถูกไหมฮะเด็กเสิร์ฟก็จะปิดหน้าปิดตาให้เพราะเราเว้นระยะโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วเขาเว้นระยะไว้เรียบร้อยแล้วแล้วลมโกรกมันไม่ใช่ห้องแอร์เมื่อกี้นะผมเห็นหน้าร้านเขาเขียนเลยว่ามีกาแฟสดอาหารงดนำแอลกอฮอล์มาผมก็อุ้ยเราฉีดแอลกอฮอล์มือไม่ให้เข้าไม่ใช่ครับคนละแอลกอฮอล์คนละคุณกระพูคุณจะซื้อไปไหนเนี่ยครับก็ตอนนี้คนบริหารก็คือพี่โควิดเนาะครับเป็นรุ่นลูกแล้วนะฮะมาบริหารยากไหมการทำธุรกิจร้านอาหารให้เหนื่อยเหมือนกันครับถูกอกถูกใจของใช่มันเหนื่อยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือว่ารสชาติอาหารก่อนเลยเพราะขายกันมา30ปีมันจะเปลี่ยนไม่ได้บางอย่างอันนี้คือแบบมาตรฐานเลยนะพี่บางอย่างเนี่ยคนรุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วเขาชอบบางอย่างเด็กรุ่นใหม่มันไม่กินอ้าวนี่พูดตรงๆก็ไม่ชอบมันไม่ใช่อะไรแบบนี้แล้วเราจะทำไงมันก็ต้องปรับก็ต้องปรับไปใช่มันต้องปรับแต่ก่อนนี้ต้องแบบรสชาติแบบต้องจัดเงี้ยคนรุ่นก่อนจะกินรสจัดนะเปรี้ยวเค็มหวานนี่มาครบแล้วต้มยำนี่จะไม่มีแบบโลโลจืดๆเลยนะเดี๋ยวนี้มาแบบรักษาสุขภาพต้องเบาเชฟเราก็ต้องปรับไปบางทีต้องถามเขาก่อนว่ากินรสแบบไหนเพราะร้านนี้อาหารรสจัดเนี่ยรสจัดจริงๆนะบอกก่อนคุณกำพูน่าจะร้านนี้เขารสจัดแสดงว่าเราต้องถูกทางเราถ้าเราชอบใช่ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตสั่งอาหารได้ไหมคะเอ้ยน้องๆหิวยังเดี๋ยววันนี้พี่กัมพูเป็นเจ้ามือเองนะคะขอบคุณครับเลยเอาเสียงดังมาเชียวอยากกินไอ้เนี้ยที่แบบอยากกินไอ้จัดจัดแบบนี้คืออะไรคะปลาหมึกนึ่งมะนาวครับเนี่ยหมึกนึ่งมะนาวหมึกแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะไม่ใช่นะครับปลาคังต้องปลาคังเออคุณกินสัญซิกเนเจอร์เขาเสียปลาคังเดี๋ยวน้องๆมารับออเดอร์หน่อยผัดชาปลาคังนี่ผัดไม่เอาอ่ะมันนานอะไรนานผัดชาผัดชาไม่ใช่ผัดชาผัดชาเขาไม่ใช่ผัดชาโอ้ครับมารับออเดอร์ด้วยค่ะปลาคังผัดชาหนึ่งนะคะแต่ที่นี่มีชิวๆอีกอย่างนึงเขามีบริการพวกกาแฟนะครับกาแฟสดอะไรต่างๆด้วยนะนะฮะเรียกว่ามานั่งเนี่ยเพลินดีจริงๆเลยแล้วเราสั่งกาแฟไปแล้วนะพี่กัมพูเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอบคุณพี่โควิดเดี๋ยวพี่โควิดก็จะได้ไปทำธุระปะปังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับผมขอบคุณครับถ้าจะได้ภายในกี่นาทีคะอาหารสองอย่างแป๊บเดียวเดี๋ยวเราได้ชิมกันนะคะแล้วก็ระหว่างที่รออาหารจริงป่ะเนี่ยคุณสั่งอาหารสั่งจริงค่ะดิฉันหิวข้าวอ๋อคุณหิวข้าวอันนี้ฉันเลี้ยงเองค่ะคุณกัมพูแหมทำหน้าแห้งๆนะคือคนมันไม่ถูกหวยไงเมื่อวานเนี่ยไม่ถูกหวยไม่ถูกหวยแปลว่าต้องอดหรือไงแหมคุณก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเล่าไหนๆเราอยู่ใกล้ๆวัดกู้นะครับใกล้ๆวัดกู้เนี่ยนะเขาก็มีความเป็นมานะสมัยวัดกู้ในความจริงแล้วเป็นวัดสมัยอยุธยานะโอ้สร้างสมัยรัตนโกสินทร์นะไม่ครับจริงๆสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดท่าสอนนะครับหรือวัดท่าสวนวัดหลังสวนวัดหลังสวนวัดท่าสอนประมาณนี้สงสัยจะอยู่หลังสวนแน่เลยเนาะ
ก็แถวแถวนี้สมัยก่อนเป็นสวนปากเกร็ดนะเนาะเป็นสวนยิ่งถ้าคุณอ่านประวัติศาสตร์ในสมัยที่อยุธยานะครับแล้วก็มีเรือฝรั่งเอาสินค้ามาขายที่อยุธยานะต้องผ่านนี่ไหมผ่านผ่านป้อมธนบุรีสมัยก่อนเมืองธนบุรีเก่าอ่ะกรุงธนบุรีเก่าอ่ะของสมเด็จพระเจ้าตากอ่ะดังไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินพอแล้วเดี๋ยวลิขสิทธิ์มานะคะเนี่ยเมืองธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองเป็นเขาเรียกเก็บภาษีเป็นท่าภาษีสมัยก่อนนะคือระหว่างแบงคอกธนบุรีแล้วก็อยุธยาใช่ธนบุรีนี่คือเก็บภาษีธนบุรีเนี่ยเป็นแค่พื้นสำหรับเก็บภาษีเรือคนที่จะเข้าไปทำการค้าที่อยุธยาต้องล่องเรือไปที่อยุธยาไงไม่มีถนนสายเอเชียถูกไหมฮะโอ้มีคนสมัยก่อนนี่ทำอะไรก็ล่องเรือสินค้าต่างๆขนทางเรือทุกวันนี้ยังมีอันนี้เนี่ยๆๆๆอุ๊ยซูมได้ไหมคะพี่ดาบคะอยากให้เห็นจังเลยที่มีร่มสีๆนั่นนะฮะอันนี้เขาขายอะไรครับพี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะไปไหนอะคะล่องแล้วก็เลาะตามบ้านใช่ไหมคะต้องถอดเสื้อบกให้เดี๋ยวคุณรัชนีถอดเสื้อบกพี่เขาบอกถอดเสื้อบกคุณถอดเสื้อทันไหมอ่ะเดี๋ยวถอดตรงไหนดีอ่ะพี่ถอดให้หน่อยถอดเกงเลยดีกว่าเขาไม่เห็นแล้วพี่เขาจะไปเรือโยงเขาจะไปเรือโยงเขาจะไปเรือโยงแน่เลยเพราะว่าคนในเรือโยงน่าจะมีเป็นร้อยบรรยากาศดีอ่ะชอบอ่ะแต่เข้าได้ไหมอ่ะมันมีผักบุ้งอ่ะกาแฟมาแล้วจ้าที่นี่กาแฟเขาขึ้นชื่อนะคะอันนี้มะเขียโต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 เนี่ยเขาทำจากมะเขือนะฮะหมากคะชามะนาวชามะนาวอันนี้ลาเต้นะคะลาตายของพี่กำพูลาเต้ทำไมอันนี้มันมีช้อนแบบเคี่ยวๆอันนี้ของปั่นค่ะลูกอันนี้ของปั่นหนูปั่นเองปะคะหรือว่ามีคนปั่นให้โอ๊ยเก่งจังเลยค่ะขอบคุณค่ะเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟของเราอุดหนุนค่ะอุดหนุนเพราะว่าผู้ประกอบการเอาเรือลำนี้เขาขายอะไรครับพี่พี่ดับดูเรือหน่อยดูเรือหอยนะครับผมอ๋อเรือนี่ขายหอยหอยอะไรอะคะหอยแครงหอยแมลงภู่ครับหอยแมลงภู่ด้วยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมานั่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็จะเห็นวิถีชีวิตเนาะของชาวบ้านว่ามีทั้งขายก๋วยเตี๋ยวขายหอยแครงขายตามลำเรือนี่เรานึกถึงนะปีพ.ศ. 2564ย้อนกลับไปสักปีพ.ศ. 2300กว่าอยุธยาตอนปลายตอนอยุธยาตอนปลายตอนที่มีวัดเนี่ยนะค่ะคุณคิดดูนะว่าจะท้องน้ำเนี่ยผู้คนจะสัญจรขนาดไหนคนจะแบบชุ่งช่างชุ่งช่างแบบว่าคนไปมาสมัยก่อนเวลาสร้างบ้านเรือนทั้งหลายนี่ก็สร้างริมน้ำหมดนะไม่มีใครสร้างไกลริมน้ำนะเพราะว่าการเดินทางสัญจรลำบากใช่ไหมค่ะค่ะแล้วคุณที่คุณเห็นเรือโยงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาไปหาเรือโยงเรือโยงไม่ใช่มีแต่เรือนะมีใครบนเรือเนี่ยมีเจ้าของเรือคนเรือเนี่ยเขาจะอาศัยหลับนอนเหมือนบ้านเลยนะอยู่ในนั้นเลยเราน่าจะไปขึ้นไปบนเรือโยงไปดูเนาะมันไปไม่ได้อะสิมันจะขึ้นไปลอยน้ำไปตรงนี้ไงมันจะไปยากอะไรมันจะไปออกอ่าวไทยไงตรงนั้นน่ะเป็นบ้านเลยนะเขาอยู่เป็นบ้านเลยนะหุงหาอาหารกินอยู่บนนั้นหลับนอนอยู่ตรงนั้นขับถ่ายอ่ะผมไม่รู้อ่ะไม่ชัวร์ไม่ค่อยชัวร์เขาก็มีห้องน้ำมั้งแล้วเขามีเก็บก็เหมือนเรือทั่วๆไปเรือสำราญเรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบนะครับแล้วสมัยก่อนนะเรือโยงเนี่ยเป็นเรือขนสินค้าประเภทพวกทรายอ่ะทุกวันนี้ยังขนอยู่ไหมมันหนักทุกวันนี้เขายังขนทรายอยู่ไหมคะหรือว่าเป็นสินค้าอย่างอื่นละขนทรายขนข้าวสินค้าอื่นๆด้วยใช่ไหมพี่ดาบก็เคยเห็นว่าบางทีเขาก็ขนสินค้าอื่นใช่ไหมสินค้าโรงงานไปส่งพวกร้านค้าที่อยู่ติมริมแม่น้ำน้ำอัดลมอะไรพวกนี้ที่เขาผลิตริมน้ำใช่ไหมเป็นไปได้นะครับก็ยังมันได้เยอะสมัยก่อนนี่ขนทางเรือหมดนะมันได้เยอะนะตอนนี้มีทางรถมีอะไรจุได้เยอะนะถ้ารถกระบะโอ้เรือลำเดียวอ่ะคุณรู้ไหมว่าเรือโยงเนี่ยเป็นไอเดียทำให้เกิดรถพ่วงฮะจริงจริงคุณไปเอามาจากไหนรถพ่วง18ล้อเนี่ยเขาดูรูปแบบจากเรือโยงจริงเหรอเรือโยงเนี่ยมันจะมีเรือนำทางเล็กๆใช่ไหมแล้วก็โยงเข้ากับไอ้ตัวโยง3-4ยังการรถไฟอ่ะตอนนี้เขาก็เอามาดัดแปลงเป็นรถพ่วงใช่ไหมมาแล้ว
ได้เลยครับทานเลยค่ะพี่ขอบคุณครับเอามาเผื่อเลยเพราะเดี๋ยวน้องๆทานด้วยค่ะเร็วเหมือนกันเนาะอันนี้ผัดชานะคะดิฉันจะได้ชิมปลาคังผัดชาร้านงองวนแล้วนะคะให้นะเนี่ยเนื้อปลาสวยมากเลยเนาะสดหุยเนื้อปลาเขาสวยจังเลยอ่ะเอาข้าวถั่วนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเคยมาย่านนี้ผมก็อยู่กรุงเทพมานานนะแต่ว่าผมทำไมไม่เคยมาบรรยากาศได้มากค่ะที่นี่เลยเพราะว่าเหมือนอย่างที่พี่เขาบอกนะเจ้าของร้านบอกว่าลมมันมาอย่างเงี้ยเห็นไหมลมมันมาอย่างนี้แล้วมันเย็นเป็นลมเย็นมันไม่ใช่ลมร้อนนี่กลางกลางกันยาถือว่าดีพรุ่งนี้มาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนได้ไหมขออนุญาตชิมเลยเนาะเพราะว่าไหนๆก็มาละเอาช้อนกลางก็ได้ค่ะพี่กำพูค่ะอันนี้มันเป็นผมยังไม่ได้อะไรเลยอันนี้เป็นเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจค่ะนี่ปัญหาอะไรเข้าใจนะถอดหน้ากากนิดนึงค่ะดูได้ไหมคะหน้าตาเออลำบากตรงนี้ครับท่านผู้ชมลำบากตรงหน้ากากนี่แหละเป็นไงคะกลมกล่อมเนื้อเป็นไงเนื้อตัวเป็นไงสดมากพี่เอาพริกไทยพริกไทยอ่อนอุ้ยช้อนกลางเขาไฮโซมากค่ะดูค่ะดูดิสดมากเลยอร่อยเขาเพิ่งเปิดได้3วันเราก็มาวันที่3โน่นๆๆๆอันนี้เป็นเรืออันหัวเรือหัวโยงอ่ะอันนี้เป็นหัวลากโยงเรือหัวลากตอนนี้มันยังไม่มีเรือโยงจริงๆนะแค่นั่งดูเรือเนี่ยก็คุ้มแล้วนะวิวร้านเนี่ยนะเห็นไหมก็คุ้มดิฉันรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตนะคะคุณกำพูเพราะว่าที่ผ่านมาอยู่แต่บ้านเหรอฮะอยู่แต่บ้านกักตัวอยู่ในห้องแคบๆแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่มีหลายคนนะที่กักตัวมาหลายเดือนแล้วใช่ค่ะไม่กล้าออกไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เราเปิดกี่โมงนะคะ10 โมงปิด2ตอนนี้ปิด2ทุ่มปิด2แต่ถ้าไม่ใช่โควิดสมัยนั้นเราปิดกี่โมง4ทุ่ม4ทุ่มใช่ไหมถ้าเขาคลายเพราะว่าเขามีเล่นดนตรีด้วยไงก็อาจจะโพเพเย็นๆก็หวังว่าจะมีบรรยากาศแบบนั้นกลับมาอันนี้อะไรฮะข้าวเหรอข้าวค่ะพี่อ่าเดี๋ยวฉันลองชิมกับข้าวอาหารพวกนี้มันกินเล่นไม่ได้เฮ้ยเรานั่งกินข้าว2คนได้ไหมเนี่ยได้จริงนะคุณคำพูผมก็เป็นโรคจิตไปหมดแล้วเนี่ยคุณเป็นเด็กดีอ่ะนะแต่พูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยมี CNN เขารายงานข่าวนะฮะบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้นโยบายอยู่ร่วมกับโควิดแล้วนะหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้นะฮะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศหลายๆประเทศที่เริ่มหันมาใช้นโยบายอยู่ร่วมกับโควิดหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราจะขับไล่สายส่งมันออกจากประเทศไปมันก็คงไม่ไปแล้วถ้าจะรอให้มันหายไปเราถึงจะมาเปิดดำเนินกิจการหรือว่ามาทำมาหากินเราตายก่อนโควิดพวกเราน่าจะเหลือแต่กระดูกพวกเราอดตายกันก่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เลยกลายเป็นหนึ่งในประเทศแต่ว่าประเทศที่เขาใช้นโยบายนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับอยู่กับโควิดอ่ะอย่างน้อยมี5ประเทศที่ CNN เนี่ยเขารายงานนะอันนี้ไม่ใช่ผมนะผมแค่ไปเอาของ CNN เขามารายงานประเทศที่1ที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วคือเดนมาร์กนะฮะ5ล้านคนนี้เขาฉีดวัคซีนเดนมาร์ก5ล้าน8ประชาชนฉีดวัคซีนประมาณ 80% บวกลบเขาก็เลยเปิดให้ประชาชนไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่เป็นการล็อกดาวน์เลยนะหรอไม่มีเลยนะคือปกติมากเลยปล่อยปกติแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาก็มีแต่ว่าเป็นหลัก10หลัก100คนตายหลักหน่วยอันนี้เดนมาร์กนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนเป็นคนตายหลักหน่วยคือ1ถึง9ใช่ไหมหลักหน่วยก็คือคนตายหลักไม่ถึง10คนต่อวันเอาพูดง่ายๆตายน้อยกว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นอันนี้คือเดนมาร์กอันอื่นเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งอาจจะป่วยเบาหวานอาจจะป่วยซึ่งแต่ละวันมีคนเสียชีวิตอยู่แล้วถูกไหมใช่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปนั่งนับอันนี้กรณีของเดนมาร์กนะครับเขาก็ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 74% กว่าๆของประชากรทั่วทั้งประเทศประเทศต่อมาก็คือสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ฉีดวัคซีนไปแล้ว 81% เขาก็เลยใช้นโยบายอยู่ร่วมเขาเป็นประเทศกันกระจุ้มกระจิ้มกันนะที่เขาจัดการได้ประเทศเขาเล็กดิฉันว่านะประเทศเล็กก็อาจจะมีส่วนแต่ว่านโยบายการทำงานก็การความชัดเจนของนโยบายก็มีส่วนนะคุณรัชนีใช่
ต่อให้ประเทศเล็กหลายประเทศนะก็ยังไปไม่ถึงนะถ้าคุณจะเอาความเล็กความใหญ่มาวัดเนี่ยบางประเทศเล็กแต่ก็ยังไปไม่ถึงก็จริงก็จริงอ้าวถูกไหมมันก็ต้องให้เครดิตผู้นำเขาหน่อยผู้นำผู้บริหารประเทศด้วยนะครับอ้าวต่อมาฮะจากสิงคโปร์วันนี้คนดูเยอะมากเลยอะค่ะเอาเหรอฮะวันศุกร์มาแชร์ด้วยนะคะเหรอทักทายแฟนๆสลับไปได้นะครับก็แวะมาหิวอะไรก็มาประเทศชิลีนะฮะชิลี 87% 87 หรอฉีดวัคซีนไปแล้ว 87% เขาก็เลยเปิดนะครับก็ถือว่าที่ต่อมาอีกก็คือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ที่บอกว่ามีแต่ประเทศยากจนอะไรเงี้ยหรอทำไมเขาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ไม่อันนี้แอฟริกาใต้เป็นที่ที่ฉันไม่เคยไปนะมันมีหลายประเทศอันนั้นโซนอเมริกาใต้ของเขาแอฟริกาใต้เป็นประเทศอันนี้เขาก็มีอัตราการติดเชื้อที่ต่ำเขาก็เลยหันมาใช้นโยบายนี้ให้ประชาชนเริ่มเปิดเริ่มท่องเที่ยวเริ่มอะไรต่างๆนะครับก็จะตามมาด้วยประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่า120วันจะเปิดประเทศผมว่าน่าจะเดินน้ำครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางในแง่ของวันนะนะแต่ความเสี่ยงของเรามีเพราะว่าเราเพิ่งจะฉีดวัคซีนไปแค่ 38% ค่ะโดยเฉลี่ยนะฮะ 38% นี่คือฉีดเข็มเดียวนะถ้า2เข็มเนี่ย 18%ก็น้อยมากนะกว่าจะไปถึงเลข 70% อันนี้ค่อนข้างท้าทายนะฮะคือประเทศอื่นเขาเกิน60ไปหมดแล้วนะที่เขาใช้นโยบายเปิดประเทศแล้วอยู่กับโควิดเนี่ยวัคซีนเรามาช้าไปหน่อยก็จะช้าจะอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเราจะอยู่กับโควิดแบบประเทศอื่นๆที่เขาทำเนี่ยคำถามเกิดว่าเอาแน่เอาจริงเหรอเอาแน่นะเราไม่จะเปิดได้3วันแล้วก็ปิดปุ๊บนะหรือว่ายังไงไม่ได้แล้วล่ะจะปิดอีกไม่ได้แล้วล่ะค่ะไม่ใช่เพราะว่ามันแล้วปิดไปเปิดมาลงไอตัวเลขการฉีดวัคซีนน่ะหรอเนี่ยตัวเลขการฉีดวัคซีนเนี่ยก็หวังว่าตอนนี้เตียงว่างยังพี่ดับเตียงว่างเตียงได้มั้ยเดี๋ยวก่อนจะคุยเรื่องอื่นมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุยเรื่องเครียดเดี๋ยวแฟนๆก็ออกไปอีกอ่ะอันนี้หมึกนึ่งมะนาวใช่มั้ยคะพี่ใช่ครับนี่ค่ะไซส์นี้เอามาจากเจ้าพญาเลยไม่ใช่เจ้าพญาบ้านแกมีหมึกเจ้าพญาโอ้ยมีพี่เดี๋ยวนะมีคุณนะขอชื่อหน่อยเคยมานั่งร้านนี้อยู่อุทิศใช่ไหมหาชื่อไม่ได้เดี๋ยวนะพี่พึ่งเคยมานั่งร้านนี้บรรยากาศดีมากเขาบอกที่คนดูน้อยเขาหาไม่เจอค่ะต้องแชร์ทันทีที่ไลฟ์อ๋อลิงฉันก็ไม่ได้แชร์นะเนี่ยเอาคุณแชร์ยังอ่ะลืมกันยังวะอ๋อเนี่ยมัวแต่ตื่นเต้นกับบรรยากาศนะคะคนหาไม่เจอเหรอคะเขาบอกหาไม่เจอสำนักข่าวไทยแล้วก็เรือเล็กๆกันนู้นเขาหาอะไรอ่ะครับพี่สงสัยไปทุกลำเออหาปลาเรือหาปลาหาปลาแบบชาวบ้านเหรอคะดูอุปกรณ์เฮ้ยวันหลังเนี่ยพี่ดาบเราไปเที่ยวเรือโยงแล้วก็ลุยเรือหาปลาพี่ฉันกลัวน้ำอ่ะพี่กัมพูกลัวตกน้ำป๋อมแปมมากน้ำเยอะมากนี่ไงป้าเขาทำอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเอ๊สงสัยไปหมดเลยป้าขายอะไรอ่ะเขาต้องขายอะไรสิขายผักบุ้งอ๋อขายผักบุ้งเอ้าเจ้าของบ้านหลังนี้อ่ะเนี่ยผักบุ้งเต็มเลยผักบุ้งเนี่ยแกเอาผักบุ้งไปขายอันนี้ก็คือเป็นสวนผักบุ้งที่เขาเลี้ยงแล้วจะขึ้นยังไงขึ้นแล้วก็เลาะนี่ได้กันได้ป้าไม่มาป้าเขาเข้าไม่ได้หรอกเข้าไม่ได้สงสารป้าเออแต่ป้าไม่ใส่ชูชีพเลยเนาะว่ายน้ำเก่งกว่าเราไม่คือตอนนี้น้ำมันขึ้นครับอ้าวนั่นก็เอาว่าเดี๋ยวแฟนๆรายการลองช่วยกันคิดดูนะครับว่าถ้าเราจะต้องอยู่กับโควิดนะฮะมีชาวบ้านมีประชาชนเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราจะไหวไหมเพราะว่าเราฉีดวัคซีนประมาณนี้นะครับประเทศต่างๆเนี่ยเขา 60-70% แล้วเกะกะอร่อยไหมรสชาติก็เข้มข้นมอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ตรงปกแสดงว่าพี่เขาเป็นแฟนคลิปดูทางเฟซไม่ใช่คนเพชรอ๋อพี่ผมไปอยู่บ้านลาดไม่ใช่ฮะ
คนเป็นคนเลยค่ะเป็นคนโคราชเป็นคนเลยแต่หน้าไม่เหมือนคนเลยเพราะว่าเพิ่งไปซื้อที่อยู่ที่โน่นไปอาศัยอยู่ที่นาครับพี่เป็นคนเพชรอ่ะอ๋อเป็นคนลาดลีอยู่ใกล้กันย่อมเพื่ออะไรพี่ไปคุยกันให้อยู่เกาะพึ่งใกล้ไปพี่เขาอยู่คนที่เขาดูอยู่ทางไลน์เขาเรียกอะไรนะพึ่งอะไรนะสวนพึ่งไม่ใช่เกาะพึ่งเขาเรียกสวนพึ่งย่างกินหมดแล้วย่างกินหมดก็อย่างนี้แหละครับวิถีชีวิตชาวบ้านชาติจัดนะฮะท่านผู้ชมครับนี่อย่าอิจฉากันเด้ออย่าอิจฉากันแต่ปลาคังมาต้องสั่งนะคะอร่อยจริงอร่อยมากแล้วก็มันเข้าไปในปากเลยอ่ะเดี๋ยวปีนี้ไหนๆก็มาอยู่ริมน้ำคุณรัชนีเอาเรื่องน้ำมาเล่าก็ดิฉันจะพูดอยู่หลายรอบแล้วว่าน้ำจะท่วมไหมปีนี้เอามาดูเพราะว่าวันก่อนเห็นนายกเข้าไปพี่ชมพูเล่าไปเฮ้ยแซ่บคุณนี่ไม่ทำงานทำการเลยเนี่ยก็เห็นว่าไม่ค่อยหิวพี่ก็ทำงานไปอร่อยมากพี่ดับเอาอย่างนี้ต้องลองปีนี้น้ำไม่มากเท่าปี54นะครับเพราะว่ากรมชลบอกแล้วท่านนายกก็ไปตรวจน้ำที่อุทัยมาแล้วใช่ไหมพี่ชัยนาทใช่ไหมชัยนาทหรืออุทัยนี่แหละชัยนาทไปชัยนาทนะครับแต่ว่าน้ำก็อาจจะมีบ้างสำหรับบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะฮะปภ.อ่างทองเตือน3อำเภอนะครับริมน้ำเจ้าพระยาก็มีอำเภอชัยโยอำเภอเมียงอำเภอป่าโมกนะครับอำเภอป่าโมกเตรียมรับน้ำล้นตลิ่งหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มพร่องน้ำรับมวลน้ำเหนือนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อ่างทองนะฮะอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกนะครับแล้วมีจังหวัดไหนอีกนอกจากอ่างทองอยุธยาเมื่อวานนี้ตอน11โมงวัดชัยวัฒนารามก็มีการโอ้ยเรืออะไรเร็วจังเลยอยากไปนั่งจังเลยอ่ะโอ้เร็วมากเร็วมากอ่ะเจ๋งอ่ะเอาใครเรียกป้ามาน่ะป้ามามาเดี๋ยวชื่อผักกระเทศป้าดีกว่าเดี๋ยวให้ดูซูมได้ไหมซูมได้ไหมไม่ได้ใครมาซูมซูมเข้าไปหน้าตัวเองเลยเฮ้ยใครเรียกป้ามาป้าลำบากก็นะไม่บ้านป้าอยู่นี่เหรอยังไงป้าก็เข้าคุณป้าเข้าได้ไหมเก่งกับเราเยอะคุณป้าเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นแฟนคะเดี๋ยวให้ดูคุณป้านะคะโน่นมันมีบันไดอยู่ตรงโน้นคุณรัชนีอ๋ออุ้ยมันลงไปไม่ได้อะค่ะหมายถึงเราต้องลงใช่ไหมเฮ้ยดูเรือป้านะเขาปิ่มน้ำแต่ป้าเขาขับได้เว้ยเห็นไหมแฟนๆเห็นไหมคะเรือปิ่มน้ำอ่ะซูมไม่ได้หรออ๋อรู้แล้วหัวเรือปิ่มน้ำก็จริงแต่ว่ามันจะมีตัวกันน้ำอยู่ไอเรือแบบนี้เขาเรียกเรืออะไรนะเรืออีแปะเหรอคุณป้าเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วอยู่ตรงนี้มันต้องใส่แมสคุณไปบันไดสิคุณรัชนีได้เดี๋ยวขอยืดเวลาสักหน่อยนะจอดตรงบันไดเลยขอยืดเวลาขยับเอาคุณป้าหายเรือคุณร่องเรือมาอ้าวเฮ้ยหนีฉันหมดเลยเฮ้ยไหนบ้านยายอยู่ไหนบ้านยายอยู่ใต้ที่เห็นนี่ขาวๆนี่เหรออ๋ออยู่ทางนู้นเหรออ๋อคุณยายเดี๋ยวนะคุณยายขายอะไรบ้างโอ้โหผักบุ้งกับกระเทียม2อย่างนะคะผักบุ้งกับกระเทียมอันนี้เก็บมาใหม่ๆเลยเหรอไม่ได้ใส่หน้ากากงั้นต้องคอยวิทย์น้ำป้าต้องคอยวิทย์น้ำไปด้วยอ่ะคุณยายอายุเท่าไหร่เนี่ย80กว่าแล้วค่ะกว่าเท่าไหร่คะจำได้ไหมปีขานนะคุณนับเลยปีขาน82 83แต่แข็งแรงนะอู้ยอายุคุณยาย83คุณยายขายยังไงอะคะยังไม่ได้กำทีนี้แล้วแต่หนูจะซื้อใช่ไหมว่าเอากี่บาทใช่ไหมงั้นหนูซื้อคุณยายสัก50บาทลองกำให้หนูหน่อยได้ไหมคะเอาไปทั้งเรือเลยเอาไปทำอะไรคะทั้งเรือก็ทำบุญจะซื้ออ่ะ50บาททำบุญนะฮะอยากขายอยากซื้อเรือคุณยายขายเรือไหมครับคุณกำพูอยากซื้อจะบ้าเลยจะไปซื้อเรือคุณยายคุณยายจะได้ไม่ต้องพายลำบากคุณก็ทำเป็นเล่นไปเนาะยายก็ได้วันเดียวยายเขาจะเอาเรือยายได้เงินวันเดียวแล้วยายก็แล้วพอหมดเงินแล้วจะทำหมดเงินแล้วทำไงคุณยายอยู่กับใครอะคะอยู่กับลูกสาวจ้ะอ๋ออ่ะเดี๋ยวดูวิธีกรรมมานี่เดี๋ยวดิฉัน
ถ่ายให้นะวิธีการกำกระเฉดอันนี้ปลูกเองไหมคะคุณยายหรือเก็บปลูกเองด้วยปลูกน้ำเจ้าพระยานี่เหรอคะอ๋อคุณยายนี่นี่นี่คุณกำพูคุณฮะคุณนั่งอยู่สูงไปป่ะก็มันแค่เดี๋ยวให้ดูพี่ดับหน่อยนะฮะช่างภาพต้องเห็นสภาพตรงนี้นะช่างภาพให้ดูตรงนี้นะให้ดูนี้น้ำขึ้นนะคะเนี่ยน้ำขึ้นนะคะอันนี้มัดกู้นะคะคุณยายอยู่ริมน้ำเจ้าพระยามากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดแล้วค่ะตั้งแต่เกิดเลยเหรอบ้านยายบ้านเกิดเพราะว่าบ้านอยู่ตรงนี้ตลอดใช่ไหมเป็นบ้านเกิดเพิ่งนอนอยู่นี่ค่ะบ้านเกิดอยู่นี่บ้านเกิดอยู่นี่เลยแล้วก็คุณยายเมื่อสมัยก่อนน่ะสมัยเป็นสาวอ่ะแถวนี้เป็นยังไงอ่ะแถวนี้ก็เป็นคุณฮะยายลอยไปไกลมากเพราะว่าไม่มันเป็นกระแสน้ำไงน้ำก็น้ำขึ้นน้ำลงแล้วแต่น้ำขึ้นน้ำลงอันนี้ขึ้นหรือลงคะคุณยายเนี่ยเยอะเหมือนกันนะอันนั้นขายกรัมละเท่าไหร่นะคุณยายกรัมละ10บาทอ๋อคุณรัชนีคุณซื้อ5กรัมใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวกำลังดูว่าคุณยายจะกรัมแบบได้เร็วไหมนะฮะคือคงสายจะรีบออกจากบ้านเนาะยังไม่ได้กำเลยอ่ะเอามานั่งกำในเรือขายกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะคุณยายจนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมดออกจากบ้านกี่โมงอะฮะก็นี่เรามาถึงเนี่ยคุณก็เรียกเรือครับตื่นกี่โมงครับคุณยายครับตื่นไม่แน่เราบางทีก็ตื่นสว่างยายบอกรำคาญกูจะตื่นกี่โมงก็เรื่องของกูจะถามอะไรนักหนาเนี่ยแต่ว่าคุณยายก็มือกำปากก็พูดได้นะนอนกี่โมงครับคุณยายครับอันนี้นอนกี่โมงครับพอแล้วคุณพี่คุณยายจะเอาตอกมัดนะคะไม่เอาหนังยางนะคะนี่คุณยายพายเรือเล็กๆในลำน้ำเจ้าพระยาไม่กลัวเหรอฮะกลัวอะไรว่าน้ำเป็นตื้นอย่างนี้ว้ายตื้นเหรอคุณยายเนี่ยเนี่ยเอาจริงดิไหนๆลองเอาพายจ้ำลงไปเนี่ยแค่เนี้ยเอาเหรอว้ายผมนึกว่าลึกมากอ๋อแค่บ้านเอวคุณยายรู้อยู่จนรู้หมดเลยเนาะเกิดที่นี่อยู่แล้วเป็นคนที่คุณยายเคยเรือล่มที่ลึกๆบ้างไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยเลยชูชีพก็ไม่ใส่ไม่กลัวน้ำพัดก็ยายพายข้างๆตลิ่งเนี่ยยายจะออกมาจำอ๋อคือใช้พายเนี่ยสวนน้ำได้ใช่ไหมคะอ๋อและพายข้างตลิ่งไม่เป็นไรหนูอยากนั่งดูคุณยายคุณยายเป็นห่วงแบบให้คุณขึ้นไปก่อนว่างั้นนะไม่เป็นไรค่ะอยากดูคุณยายคุณยายกำลังออกไลฟ์สดอยู่นะคะตอนนี้ออกสื่ออยู่นะคะคุณยายรู้ตัวไหมคะขออนุญาตทราบชื่อคุณยายได้ไหมคะคือละออค่ะคุณยายละออนะคะแหมเป็นคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะกี่กรัมแล้วเนี่ย3แล้วเนาะเอาสัก5กรัมหนูจะเอาไปทำอะไรดีคุณยายเอา3กรัมก่อนไม่เอา5กรัมเลยไปเรื่อยๆเอา5กรัมเลยอ๋อหมายถึงว่าให้กรัมเท่านี้อ๋อคุณยายเอาทำเมนูอะไรดีคุณยายแกงส้มคุณยายบอกก็เรื่องของมึงดิยำวุ้นเส้นนะโอเคอ่ะไปครับยำวุ้นเส้นใส่กระเฉดเนาะขอบคุณคุณยายนะครับกรัมไปเรื่อยๆนะฮะกรัมไปเรื่อยๆให้หมดเหลือคุณผู้ชมครับก็นำเอาบรรยากาศแบบนี้มาฝากนะครับริมน้ำเจ้าพระยาว้ายมีแมวน่ารักด้วยแมวชื่ออะไรครับแมวแมวแมวยังกลัวเลยแมวตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวดับไม่รู้ดูไงอ่ะก็เวลาดูแมวมันไม่ยากนะฮะเราให้สังเกตเสียงร้องถ้าแมวตัวผู้กับแมวตัวเมียจะร้องต่างกันเออร้องไงดิถ้าตัวเมียแมวเมียวนี่ตัวเมียเมียวเมียวนั่นตัวเมียเมียวนั่นน่ะตัวเมียถ้าตัวผู้ตัวผู้อ้าวเมียวอ้าวเมียวอ้าวเมียวเอาอ้าวเสียงตัวผู้กับตัวเมียจะต่างกันขอให้โชคดีนะครับวันนี้วันศุกร์มีความสุขมากๆนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ให้คุณยายแบบไม่ต้องทอนเลยนะคะคุณยายมีแบงค์พันไหมพี่ขอยืมหน่อยเอาแบบให้ไม่ต้องทอนฮะโอ้นี่คุณรัชนีนี่คุณไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าเขาจะจ่ายเองต้องยื่นมาหาเรานะทำดูเหมือนเป็นนักบุญนะใจบาปแต่ใจบาปมากเลยอ่ะคุณก็บ๊ายบายค่ะ